หอประชุมแล้วก็จะยืนรออยู่แถวๆนี้แหละค่ะเธอหายไปที่ไหนหรือเปล่าเหรอนั่นไงคะฉันคิดว่าเด็กทุกคนต้องเรียนหนังสือมากๆทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะพิการหรือไม่ก็ตามเพราะความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคนเท่าๆกันค่ะข้อที่สองถ้าหญิงทำผิดคุณจะตีหญิงไหมคะตีค่ะแต่ไม่ใช่ในครั้งแรกที่ทำผิดคุณครูจะบอกให้คุณหญิงทราบว่าคุณหญิงผิดยังไงและเด็กที่ดีก็ไม่ควรทำผิดซ้ำๆจนถึงกับต้องลงโทษด้วยการตีคำถามข้อสุดท้ายคุณทราบไหมว่าเด็กที่กำพร้าแม่รู้สึกอย่างไรดิฉันทราบดีค่ะเพราะดิฉันกำพร้าทั้งพ่อและแม่จากไปตั้งแต่ดิฉันอายุ4ขวบแต่ถึงดิฉันจะเป็นเด็กกำพร้าดิฉันก็ยังมีคนคอยรักและเป็นห่วงอยู่มากมายทั้งคุณลุงคุณป้าแล้วก็พี่ๆดิฉันคิดว่าถ้าเราเป็นคนดีก็คงไม่มีใครรังเกียจเราและดิฉันก็คิดว่าไม่ต้องตอบแล้วพาขึ้นมาแต่เธอคนเดียวเลยอ่ะโอ๊ยอย่างนี้ฉันก็ขายไม่ออกกันสิ
ชลีไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพอดึกๆนะทางร้านเนี่ยเขาก็จะหลีไฟลงและแสงก็จะมืดมืดเดี๋ยวผู้ชายก็สนใจเธอมามองกันทั้งร้านเลยอะก็เลยเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่หลานประทิปป้าสะใภ้ชื่อเด็กชื่อหนังปุ้มอ้าวนี่รอบกลมจริงๆเลยนะรู้จักกันด้วยเหรอเนี่ยรู้จักทั้ง3คนแล้วอะผู้หญิงอีกคนนึงอะชื่อแป้งส่วนผู้ชายที่มาด้วยกันเนี่ยชื่อพี่โป๊ะเป็นลูกชายคุณลุงฉันเขาดูเหมือนพี่น้องกันจริงๆเลยนะเนี่ยแต่ในเด็กนั่นน่ะนะหน้าตาผิวพรรณนะเหมือนผู้ดีมีสกุลนะเธอนี่ถ้าเธอไม่บอกนะว่าเป็นแค่เด็กอุปการะของลุงเธอนะอุ้ยไม่เชื่อหรอกเนี่ยแล้วเขาไม่อยู่กับคุณลุงนานหรือยังตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันก็จำไม่ได้นะรู้แต่ว่าพอพ่อแม่มันตายอาทิตย์ก็รับมาเลี้ยงขัดสีชวีวันจนลืมกำพืชตัวเองโอ้ยเขาได้ใบบุญคุณลุงฉันเนาะถึงได้มานั่งเชิดคอยตรงนี้ไม่อย่างนั้นนะป่านนี้คงอยู่ตามสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ไหนสักแห่งดูดูกระริกระริคุณรู้ว่าตัวเองในสวนเต็มกระดาษสิช่างไส้จริงจริงฉันต้องไปทักทายซะหน่อยทักแรงๆเลยนะจ๊ะมือเนี่ยพี่เลี้ยงเองเย้ดีจังคุยอะไรกันอยู่ล่ะคะเนี่ยโอ้โหเสียงดังลั่นร้านเลยนะคะเนี่ยถ้าไม่เห็นหน้าเนี่ยก็นึกว่าปั้นกับพี่ปุ๊กพาแม่ค้าตลาดท่าน้ำมาเที่ยวสโมสรสิสวัสดีค่ะพี่สองบังเอิญจังเลยนะคะพี่สองมานานหรือยังคะแล้วมากับใครคะมากับเพื่อนอ่ะจะพักละแล้วนี่มีโอกาสพิเศษอะไรกันเหรอคะเนี่ยมากันพร้อมหน้าเชียวปุ้มก็เพิ่งได้งานพี่ก็เลยพามาฉลองดีเหมือนกันนะคะพาเด็กในบ้านมาเปิดหูเปิดตาจะได้เห็นอะไรนอกบ้านซะบ้างนะไม่ใช่อุดอู้อยู่แต่ในครัวปุ้มเธอนี่โชคดีนะที่เกิดเป็นหลานสาวภรรยาคุณลุงฉันนะเพราะว่าถ้าไปอยู่ในการอุปการะของคนอื่นแล้วก็คงจะไม่มีวาสนาแบบนี้หรอกเรื่องนั้นดิฉันทราบดีค่ะถ้าเกิดดิฉันตกฟากผิดไปเป็นลูกของญาติของคุณสองแสนดิฉันคงจะไม่มีโอกาสเช่นนี้แน่นอนเพราะฉันเนี่ยเลี้ยงคนที่รู้จักที่ต่ำที่สูงจะได้ไม่ลืมตัวคิดว่าตัวเองเป็นหงเพราะที่จริงแล้วก็เป็นเป็ดท้องนาที่ว่ายในฝูงหงแค่นั้นสองจะของขึ้นนะมากวนน้ำให้ขุนเดินกลับไปเฉยเลยอย่าคิดมากนะปุ้มบางทีคุณสองแสนเขาอาจจะพูดถูกก็ได้นะคะว้าวทำไมคิดอย่างนั้นล่ะยังไงปุ้มก็เป็นน้องของพี่นะใช่ยังไงปุ้มก็เป็นน้องของพี่แป้นด้วยไม่ต้องไปสนใจใครหรอกนะเอาเราล่ะอย่าไปสนใจคำนี้จะสองพูดเลยนะเสียบรรยากาศเปล่าๆไปเต้นรำกันดีกว่าปุ๊บไม่เอาดีกว่าค่ะปุ๊บไปเต้นรำกับพี่ชายสุดหล่อคนนี้หน่อยหนุ่มๆไม่ต้องเผลอเผลอเนี่ยพี่เด็กไม่มีมารยาทอ่อนการอบรมฉันเนี่ยก็เลยด่ามันไปให้มันได้สำนึกในกำพืชตัวเองซะบ้างดูสินี่คนมองมันกันทั้งร้าน
เลยนะผู้หญิงยังมองเลยเธออ้าวสองไปไหนจ๊ะก็กลับบ้านนะสิวันนี้มีแต่คนไร้รสนิยมขืนอยู่ต่อไปแล้วก็จะเสื่อมตามไปด้วยได้เลยสิพี่คะครับเอาผ้าพับนี้ค่ะตัดชุดกระโปรงยาวนะคะอุ๊ยมณีเธอเห็นข่าวคุณอนุวัฒน์หรือยังจ๊ะข่าวอ่ะบอกว่าคุณอนุวัฒน์อ่ะกำลังจะกลับมาจากฝรั่งเศสเร็วๆนี้อุ๊ยตายแล้วจริงๆด้วยล้อหล่อนะเธอคุณอนุวัฒน์อ่ะทั้งหล่อทั้งรวยแถมยังอนาคตไกลอีกต่างหากกลับมาคราวนี้ได้ปริญญามาตั้งหลายใบเลยนะเธอแบบเนี้ยนะถ้าใครได้เป็นสามีละคงสบายไป8ชาติเลยล่ะพอได้แล้วมณีผ้าได้แล้วไปกันเถอะเดี๋ยวสิขอฉันดูอีกหน่อยฉันยังดูหน้าคุณอนุวัฒน์ไม่อิ่มเลยขอไปหน่อยนะเดี๋ยวค่อยไปดูต่อที่บ้านฉันก็ได้หนังสือพิมพ์ที่บ้านฉันน่ะมีอีกเป็นตั้งตอนนี้ได้ผ้าแล้วรีบไปตัดเสื้อกันก่อนเถอะเดี๋ยวจะไปงานไม่ทันไปก็ได เสร็จแล้วพี่แป้นก็เหอตามคนอื่นกันด้วยเหรอคะพูดแบบเนี้ยแสดงว่าปุ้มก็ติดตามข่าวของพี่หนึ่งเหมือนกันใช่ไหมปุ้มไม่ได้สนใจหรอกค่ะแต่บังเอิญได้ยินคนอื่นก็พูดกันตอนแรกอะนะก็ภาวนาขอให้เป็นอนวัตอื่นที่ไม่ใช่อนวัตพัชระพจนาฏใช่แหละดีแล้วใครๆนะเขาก็อยากให้พี่หนึ่งกลับมาทั้งนั้นแหละใครๆของพี่แป้นเนี่ยคงไม่ใช่ปุ้มหรอกนะคะปุ้มพูดแบบนี้เหมือนกับเกลียดพี่หนึ่งเขางั้นแหละใช่ค่ะปุ้มยังเกลียดเขาอยู่และจะเกลียดตลอดไปมันลืมไปสถานะเรื่องมันก็ต้องนานนั่นแล้วอ่ะโตแล้วปุ้มก็โตแล้วพี่ว่านะพี่หนึ่งไม่เหมือนตอนเด็กหรอกถ้าในอนวัตเปลี่ยนไปจนทำให้ปุ้มลืมเด็กชายอนวัตที่เอาแต่ใจตัวเองชอบเอาชนะแล้วก็ชอบดูถูกคนอื่นปุ้มอาจจะลืมนะคะแต่ถ้าเขายังเป็นเหมือนเดิมปุ้มไม่มีทางที่จะลืมหรอกค่ะแต่พี่รับรองว่าต้องไม่เหมือนเดิมแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยนะก็หล่อกว่าเดิมแน่ๆดูนี่สิหล่อไหมหล่อตรงไหนคะตาแบบนี้นะดูก็รู้ว่า
ั้งรั้นรอยยิ้มก็สุดแสนจะจองหองแล้วปากบางๆแบบนี้เนี่ยนะต้องคมเหมือนกันไกลแน่ๆเลยแป้นลองดูอีกทีสิก็หล่อดีนะปุ้มพูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าปุ้มเนี่ยจะต้องอคติกับพี่หนึ่งแน่ๆเลยดูยังไงเนี่ยพี่หนึ่งก็หล่อนี่ดูใหม่ทีสิแหวนโอ้ยคุณอนุวัฒน์นี่เขาล้อหล่อนะคะคุณน้าสีสุกชุลีอยากเจอใจสักขาวันพรุ่งนี้ขอชุลีไปรับคุณอนุวัฒน์ที่สนามบินด้วยคนนะคะคงจะไม่ได้แล้วนะจ๊ะเพราะว่าคุณวิทย์พ่อของคุณหนึ่งเนี่ยนะเธอกำชับเป็นนักเป็นหนาเลยว่าอยากจะให้มีแต่คนในครอบครัวเธอไม่ต้องการคนอื่นน้าขาตายแล้วลูกจ๋าสวยเหลือเกินลูกแม่เหมือนนางฟ้าเลยลูกห่องมากนี่สองเธอสวยจริงๆเลยจ้ะนี่ชุดยังกับชุดที่อยู่ในหนังสือฝรั่งน่ะโอ้ก็แน่นอนเลยจ๊ะเพราะฉันเนี่ยให้คุณการดาตัดแบบที่กำลังนิยมในฝรั่งเศสเลยนะรับรองว่าถ้าหนูถึงส่องใส่ชุดนี้แล้วก็ต้องพอใจแน่จริงไหมคะคุณแม่สวยเหลือเกินฉันเห็นด้วยจ้ะฉันเห็นด้วยว่าวันพรุ่งนี้นะคุณอนุวัฒน์นะจะต้องมองเธอคนเดียวเว้นแต่ว่าถ้าญาติของเธออ่ะไอเด็กที่บอกว่าอยู่บ้านของลุงเธออ่ะเกิดอยากจะไปรับคุณอนุวัฒน์ด้วยขึ้นมาก็อาจจะแยกความสนใจจากเธอไปก็ได้นะนี่เธอจำคืนวันงานที่สโมสรได้มั้ยอุ๊ยพอมันเดินไปแค่นี้นะทุกคนมองมาเป็นตาเดียวเลยอ่ะฉันบอกเลยไงว่าพวกสโมสรเนี่ยเป็นพวกไร้รสนิยมถึงได้สนใจของราคาถูกแบบนั้นนะแต่ถ้าเป็นที่หนึ่งแล้วก็ไม่มีวันสนใจในเด็กไร้สมบัตินี่หรอกเธอจำไว้ด้วยนะว่าอย่าเอามันมาเปรียบเทียบกับฉันและที่สำคัญมันไม่ใช่ญาติฉันไม่ชอบพูดอะไรก็ไม่รู้เลยเปื่อยเห็นไหมงอนเลยปั๊กก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าปุ้มจะไปรับพี่หนึ่งด้วยกันหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ได้คุยกันเลยค่ะไม่ได้คุยกันน่ะดีแล้วล่ะถ้าเด็กปุ้มมาขอนะแป้นก็ไม่ต้องให้ไปเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับคุณหนึ่งเขาแล้วก็อย่าลืมบอกคุณพี่ด้วยล่ะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าพอแป้นไม่ให้ไปอ่ะจะไปขอทางคุณพี่คุณสีสุขไม่ต้องห่วงนะคะเพราะยังไงดิฉันก็ไม่คิดที่จะไปอยู่แล้วขอบคุณคุณสีสุขมากนะคะที่กรุณาเข้ามายุ่งเรื่องของดิฉันนี่แม่ปุ้มฉันน่ะไม่ได้อยากจะยุ่งเรื่องของเธอนักหรอกนะแต่ฉันเป็นห่วงพี่ชายฉันมากกว่าฉันกลัวว่าเดี๋ยวคุณหนึ่งเขาเห็นคุณพี่พาเด็กแต่งตัวเฉยๆโซมๆไปเขาจะนึกเอาได้ว่าเดือนประดับน่ะรับเลี้ยงดูเด็กอนาถาเฮ้แล้วไม่คิดจะไปอ่ะดีแล้วนะเพราะที่นั่นน่ะไม่ใช่ที่ของหล่อนสวัสดีค่ะจ้ะอย่าไปใส่ใจคำพูดของอาสีสุขเลยนะถ้าพุ่งจะไปรับพี่หนึ่งด้วยกันน่ะก็ไม่มีใครเขาคิดแบบนั้นหรอกถึงคุณสีสุขไม่พูดแบบนั้นพุ่งก็ไม่คิดที่จะไปอยู่แล้วค่ะเพราะปุ้มไม่ได้ยินดีกับการกลับมาของเขานี่ขนาดยังไม่ถึงประเทศไทยชีวิตปุ้มก็เริ่มวุ่นวายนี่ถ้าปุ้มเข้าไปยุ่งอีกชีวิตปุ้มคงจะไม่สงบสุขแน่ค่ะผู้หญิงที่นั่งรออยู่ก่อนคอนใหญ่แล้วดีให้รู้ซะบ้างว่าลูกใครตอนนั้นมีคนมารอรับพี่หนึ่งเยอะเหมือนกันนะคุณแม่ค่ะทีแรกอ่ะนึกว่าจะมีแต่ญาติสนิท
ก็คงจะเป็นพวกฉวยโอกาสถือเป็นญาติมารอรับนะลูกนี่ยังดีนะชุนลีกับนางเด็กปุ้มน่ะไม่ได้มาด้วยอีกสองคนคุณอาทิตย์เลยสวัสดีครับคุณอาทิตย์สวัสดีครับคุณอาทิตย์หนูเลยครับและนี่คุณอาศรีสุขเป็นน้องสาวของคุณอาสุขสวัสดีครับคุณอาทิตย์ค่ะยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะแล้วหนึ่งจำน้องสาวสองคนนี้ได้ไหมลูกจำได้สิครับทำไมผมจะจำไม่ได้นี่ตั้งใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานตั้งยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะขอบคุณมากค่ะพี่หนึ่งแล้วคุณหนึ่งจำหนูสองแสนลูกสาวของอาได้หรือเปล่าเอ่ยนี่สองแล้วเนี่ยพี่หนึ่งจำไม่ได้เลยอ่ะเวลาผ่านมา13ปีขอบคุณพี่มากจริงขอบคุณสิลูกขอบคุณพี่ขอบคุณค่ะพี่เล่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าผมกลับมาเมืองไทยคราวนี้จะมีน้องสาวที่สวยกับผู้หญิงฝรั่งเศสด้วยกันเลยนะครับไปดูหน่อยนะคะเพราะวันนี้ปุ้มมีหลายอย่างต้องทำค่ะทั้งรดน้ำต้นไม้ตัดหญ้าสนามหน้าบ้านปุ้มไม่ว่างมากขนาดนั้นหรอกค่ะโอ้นี่เราเห็นต้นไม้หน้าบ้านสำคัญกว่าไอ้เจ้าหนีกันเหรอที่ไทยหนึ่งไม่ได้ยินเข้านะมีหวังระฆังยกหนึ่งดังขึ้นแน่ๆอย่างเงี้ยเรื่องอะไรปุ้มต้องไปทะเลาะกับคุณอนุวัฒน์คะปุ้มโตแล้วนะคะไม่ใช่เด็กๆจะได้เที่ยวไปทะเลาะกับใครต่อใครก็ขอให้มันจริงเถอะแล้วพี่จะคอยดูนะ
ว่าถ้าเราสองคนเจอหน้ากันเมื่อไหร่ใครจะเป็นคนวางมวยก่อนคนแรกเสียใจด้วยนะคะเพราะปุ้มไม่มีทางที่จะเจอคุณอนุวัฒน์เป็นอันขาดถ้าเขาเข้ามาทางประตูปุ้มก็จะหนีออกไปทางหน้าต่างถ้าเขาเข้ามาทางหลังคาปุ้มก็จะมุดหนีไปทางใต้ดินต่อให้ชาตินี้หรือชาติหน้าปุ้มก็ไม่มีวันที่จะเจอกับเขาแล้วพี่จะคอยดูนะว่าเราจะหนีหน้าใดหนึ่งไปได้นานสักแค่ไหนหากเพียงได้รู้ว่าเธอไม่ใจให้ฉันแค่เสี้ยวเท่านั้นฉันคงไม่ทำปังปึงที่ทำปากแข็งแต่ใจคิดถึงอย่าปล่อยให้ฉันนั้นพอซ่อมเพลราดาใหม่นะครับพ่อให้ช่างมาซ่อมก่อนจะเดินทางไปหาหนึ่งเป็นไงชอบมะต้องชอบอยู่แล้วล่ะครับไม่ว่าเพชรดาจะเปลี่ยนไปยังไงผมก็ยังรู้สึกเป็นบ้านผมดีๆผมถูกใจทั้งนั้นแหละครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับเวลาผ่านมาแค่13ปีทุกสิ่งทุกอย่างที่เมืองไทยเปลี่ยนไปมากไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางหรืออาคารบ้านเรือนดูสวยขึ้นมากเลยครับรวมทั้งผู้หญิงไทยด้วยหรือเปล่าใช่ครับผมจะเสียใจแย่ถ้าแม่มาเป็นสะพ้ายคุณพ่อคิดแบบนี้นี่เองนะถึงชมหนูแป้งกับหนูสองไม่ขาดปากแถมไปชมต่อหน้าคุณอาทั้งสองระวังนะเขาจะคิดว่าเราเนี่ยแจกขนมจีบลูกสาวเขาโธ่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกครับผมไม่มีทางคิดกับสองคนนั้นไปมากกว่าน้องสาวหรอกครับคุณพ่อพี่เนี่ยทั้งเท่ทั้งสมาร์ทเลยนะคะแม่ผิวก็เข้มตาก็คมตอนที่หนูยิ้มนะคะคุณแม่ล้อหล่อโธ่ใช่เลยลูกโดยเฉพาะอย่างนี้ตอนที่หนูเขาส่งยิ้มให้หนูสองของแม่เนี่ยแม่แอบเห็นนะลูกนะว่าคุณหนูเนี่ยทั้งเพ่งทั้งพิษหนูสองของแม่นะแล้วก็แถมยังชมหนูซะอีกว่าสวยกับผู้หญิงฝรั่งเศสโอ้ถึงแม่เนี่ยหน้าบานหุบไม่ลงเลยล่ะลูกแต่ว่าคุณแม่ค่ะที่หนึ่งเนี่ยเขาชมสองแล้วก็ชมยายแป้นด้วยนะคะคุณแม่โอ้ยยายแป้นเนี่ยเขาชมไปเพราะมารยาทเท่านั้นเองนะลูกกลัวยายแป้นจะเสียใจถ้าเผื่อว่าชมหนูสองของแม่คนเดียวไงคุณแม่คิดแบบนั้นนะคะคุณแม่อาบน้ำร้อนมาก่อนนะคะแค่นี้ทำไมจะดูไม่ออกคะวันนี้หนูสองของคุณแม่เนี่ยสวยที่สุดในโลกไม่มีอะไรสามารถมาดึงสายตาคุณหนึ่งไปจากหนูสองของแม่ได้เลยล่ะจ้ะสองก็ว่าอย่างนั้นแล้วค่ะคุณแม่รู้ตัวนี่คอยดูนะคะสองเนี่ยจะต้องเป็นคนที่สวยที่สุดในสายตาของพี่หนึ่งให้ได้ไม่ว่าวันนี้แล้วก็วันไหนแน่นอนจ้ะเพื่อนคนอื่นมากันหรือยังจ๊ะมากันเก็บครบแล้วจ้ะนายเข้าไปนั่งข้างในเก็บหมดแล้วล่ะนี่ปุ้มฉันจะแนะนำให้รู้จักกับพี่ประสงค์พี่ประสงค์เป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลที่พ่อฉันทำงานอยู่แล้วก็เป็นแฟนเราเองสวัสดีค่ะคุณประสงค์สวัสดีครับเรารีบเข้าไปข้างในดีกว่านะปุ้มเพื่อนๆรออยู่ไปจ้ะสีดำอ่ะที่นั่งอยู่ที่โต๊ะคุณอิสราหล่อหล่อ
าเป็นใครอ่ะเธอรู้จักหรือเปล่านี่เธอไปอยู่ชายแดนเหมือนยังไงเนี่ยถึงได้รู้จักคุณอนวัฒน์พัชรพจนาพี่สะพุ่มเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรกับใจนะอ๋อคุณอนวัฒน์ที่เพิ่งจบจากฝรั่งเศสใช่ไหมอ่ะนี่ฉันเริ่มคุ้นแล้วแหละตัวจริงอ่ะหลอกคุณในหนังสือพี่วิกนะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวฉันต้องไปเติมแป้งหน่อยแล้วอ่ะเผื่อคุณอนวัฒน์จะมาขอฉันเต้นรำบ้างน้อยๆหน่อยจ้ะก่อนที่เขาจะเห็นเธอก็ต้องเห็นฉันก่อนฉันไม่น้อยหน้าเธอหรอกต้องของฉันอย่างจ้าแต่ฉันเพิ่งเรียนได้นะว่าวันนี้ฉันยังไม่ได้เตรียมแบบเรียนในการสอนผู้หญิงในวันพรุ่งนี้เลยอ่ะฉันขอตัวก่อนนะจะกลับได้ยังไงปุ้มอ่ะเพิ่งจะมาเองนะเดี๋ยวต่อยหน่อยสิไม่ได้หรอกฉันเพิ่งเริ่มทำงานอ่ะถ้าฉันสอนไม่ดีเขาต้องไล่ฉันออกแน่ๆเลยอ่ะเราค่อยนัดกันทีหลังนะนะไม่เอาคุณหมอดูสิปุ้มจะกลับแล้วอยู่ก่อนสิปุ้มฉันไม่เอาไม่ได้กลับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับในค่ำคืนนี้สโมสรของเรายินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ต้อนรับทุกท่านครับเอาละครับน่านะฉันขอร้องล่ะฉันขอตัวกลับเพื่อสมกับที่ค่ำคืนนี้เป็นคืนพิเศษอ้าวปุ้มจะไปไหนล่ะสโมสรของเราจะหนีกลับนะสิเพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกและร่วมดีล่าในบรรยากาศที่แปลกใหม่ครับกระผมขออาสาสมัคร20ท่านครับที่ต้องการร่วมให้สนุกกับเราโดยเราจะแบ่งเป็น2ฝ่าย10ท่านเป็นสุภาพสตรีครับและ10ท่านเป็นสุภาพบุรุษขอเชิญท่านที่ต้องการร่วมสนุกกับเราที่ปอเลยครับเชิญครับท่านผู้ชม10ท่านแล้วครับท่านผู้ชมครับมาดูนะนี่ไปก็เขียนชื่อเรียนเก่าฝรั่งเศสบทนี้นะแต่ว่าเธอต้องเล่นเกมกับทางสโมสรก่อนนะไม่ต้องอายครับไม่ต้องอายเชิญเลยครับฉันเห็นจะยอมไม่ใช่กลับมาแล้วครับนะปุ้มน่ารักซะด้วยนะครับสองท่านเลยเชิญครับขอบคุณมากครับสุภาพบุรุษไปที่ปุ้มนะครับสิบท่านแล้วก็ไปโบไปสิบท่านครับฉันเดี๋ยวก่อนนะง่ายๆนะครับเราจะให้สุภาพสตรีนะครับอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็สุภาพบุรุษเนี่ยจะอยู่ฝั่งหนึ่งโดยที่เราจะมีผ้าม่านนะครับกั้นอยู่ระหว่างกลางนะครับสองฝั่งจะมองไม่เห็นกันเมื่อผ้าม่านนะครับตกลงมาสุภาพสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษนะครับที่หันหน้าเข้าหากันจะต้องจับคู่เต้นกันเมื่อจบเพลงนะครับเราจะใช้เสียงเชียร์เสียงปรบมือของแขกผู้มีเกียรติในสโมสรแห่งนี้นะครับตัดสินหาคู่เต้นลีลายอดเยี่ยมแห่งค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีเจ้าที่จัดจุดให้นะครับประจำที่ตอนนี้นะครับฝ่ายสุภาพบุรุษนะครับเป็นหลายท่านอาจจะคิดอยู่นะครับว่าผู้หญิงที่เราหมายปองตอนนี้อยู่ตรงหน้าเราหรือเปล่านะครับไม่ช้านะครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าหรืออีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านะครับเราได้ทราบกันแล้วนะครับว่าผู้เต้นที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยคือใครเฮ้ยผมว่าต้องมีสาวๆจ้องเพื่อเต้นเรามานานแน่เลยวะเฮ้ยไม่นานนั้นหรอกคู่กับคุณอันวัดทีเถอะเพียงขอให้อย่าเจออิตาบ้านด้วยเถอะตื่นเต้นจังเลยอ่ะเราได้สมุดแขกผู้มีเกียรติของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมานับถอยหลังพร้อมกันนะครับพร้อมนะครับหลังจากที่เรานับถอยหลังพร้อมกันแล้วผ้าม่านจะตกลงมานะครับทุกคนพร้อมนะครับ5 3 2 1ดิฉันขอสลัดสิค่ะ
้นเดี๋ยวก่อนคุณคุณหยุดก่อนคุณผมไม่ให้คุณไปคุณต้องกลับเข้าไปเต้นรำกับผมก็ฉันบอกคุณไปแล้วไงว่าฉันสละสิทธิ์ฉันไม่เต้นรำกับคุณผมอยากรู้ว่าทำไมคุณไม่ยอมเต้นรำกับผมฉันไม่เต้นก็เพราะฉันไม่อยากเต้นนี่คุณไม่มีเหตุผลเลยนะคุณทำแบบนี้คนอื่นเขาจะคิดยังไงกับผมยิ้มแบบนี้หมายความว่ายังไงฉันจะยิ้มยังไงมันก็เรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับคุณทำไมจะไม่เกี่ยวก็ในเมื่อคุณมองหน้าผมแล้วยิ้มทำไมมันจะไม่เกี่ยวกับผมฉันจะบอกให้ก็ได้ฉันคิดว่าที่แท้คุณก็ห่วงหน้าของตัวคุณเองนี่เองคงจะไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนวิ่งหนีคุณแบบนี้สิถึงได้โกรธจะต้องวิ่งมาล่าฉันกลับเข้าไปแบบนี้ใช่ไม่เคยมีใครหันหลังให้ผมและจะไม่มีใครทำแบบนั้นได้คุณต้องกลับเข้าไปได้ลำกับผมฉันไม่ไปฉันโตแล้วนะฉันไม่ใช่เด็กๆที่คุณจะบังคับให้ฉันทำอะไรก็ได้ตามใจคุณและกรุณาจำไว้ด้วยนะคะไม่มีใครที่จะได้ทุกอย่างตามที่ตัวเองต้องการและฉันจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่หันหลังให้กับคุณจองหองแบบนี้อยู่ด้วยแต่แม่พิมพ์ว่านะคะผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาไม่ผิดนะคะอ้าวทำไมแม่พิมพ์พูดแบบนั้นล่ะก็จริงๆนะคะเขาอาจจะไม่อยากเต้นรำกับคุณหนึ่งก็ได้เขาก็เลยสละสิทธิ์แต่ว่าคุณหนึ่งนะสิคะกลับวิ่งไปบังคับให้เขามาเต้นรำให้ได้แม่พิมพ์ว่าคุณหนึ่งเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองนะคะถ้าเป็นคนอื่นน่ะเขาก็ปล่อยเธอไปแล้วอ่ะแต่นี่พอดีว่าเป็นคุณหนึ่งที่ไม่เคยยอมใครอ่ะก็เลยต้องเอาชนะผู้หญิงคนนั้นให้ได้อันนั้นก็จริงนี่พิมพ์มีอย่างที่ไหนพอเขาเห็นหน้าคุณหนึ่งแค่นั้นก็วิ่งหนีก็เห็นผีงั้นแหละแล้วยังด่าชอดชอดยังก็กลัวเปลี่ยนมาแต่ชาติตามก่อนนี่เขาแต่งตัวมอมแมมเข้ากระเซิงก็คุณหนึ่งนั่นเนอะเขาเป็นคนบ้าแน่แน่นี่แต่งตัวก็ดีแถมหน้าตายังสวยต่างหากก็เพราะว่าสวยใช่ไหมล่ะคะคุณหนึ่งถึงได้หงุดหงิดขนาดเรียกแม่พิมพ์มาฟังเรื่องนี้ดึกดึกดึงดึงน่ะแม่พิมพ์สงสัยว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วนะคะใช่ผิดปกติมากด้วยอยากรู้จริงว่าผู้หญิงไม่มีมารยาทจอมจองของคนนี้เป็นใครไปดูนะถ้าคุณหนึ่งเจออีกครั้งแล้วก็จะไม่ปล่อยให้ได้ลอยหน้ายิ้มแบบนั้นครั้งที่สองแน่ๆแท
ชิญค่ะปุ้มไหนบอกว่าจะไปงานเลี้ยงรุ่นเพื่อนไม่ใช่หรอทำไมกลับเร็วจังคือปุ้มเพิ่งนึกได้ว่าต้องรีบกลับมาเตรียมสอนคุณหญิงในวันพรุ่งนี้นะคะเลยขอตัวกลับก่อนปุ้มในรองเท้าปุ้มซ่อนหายอย่างเนี้ยปุ้มวิ่งหนีเร็วเกินไปหน่อยนะคะมันเลยค่ะวิ่งหนีวิ่งหนีอะไรอ่ะก็วิ่งหนีพวกนักเลงหัวไม้ที่ชอบรังแกผู้หญิงตัวเล็กๆไงคะอะไรนะพี่ปุ้มแล้วเขาทำอะไรปุ้มหรือเปล่าไหนเล่ามาสิใจเย็นนะคะพี่แป้นไม่มีอะไรหรอกค่ะปุ้มหนีมาได้เนี่ยพี่แป้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะนะพี่ตกใจหมดเลยอ่ะพี่ปุ้มทีหลังปุ้มต้องระวังตัวให้มากกว่านี้นะแล้วถ้ามีอะไรพี่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยต้องรีบโทรบอกพี่จะได้ให้คนรถเนี่ยไปรับเข้าใจไหมรับทราบเจ้าค่ะพี่ชายมีข่าวดีจะบอกข่าวดีอะไรหรอคะพี่ชายบอกหญิงก่อนได้ไหมหญิงอยากรู้อ่ะรับรองเลยนะคะถึงหญิงรู้เนี่ยหญิงจะทานอาหารให้หมดเลยค่ะได้สิครับคือวันมะรืนนี้นะครับพี่ชายมีแขกพิเศษที่จะมาเยี่ยมน้องหญิงใครหรอคะพี่หนึ่งจะมาหาหญิงดีใจจังเลยค่ะมะรืนนี้ก็เป็นวันศุกร์ดีเลยค่ะหนูจะได้อวดกันตัวพี่หนึ่งด้วยน้องหญิงเนี่ยรู้สึกปลื้มกับคุณคนนี้เหลือเกินนะครับอวดทั้งกับพี่ชายแล้วยังไปอวดกับพี่หนึ่งด้วยก็คุณครูของหญิงน่ารักนี่คะถ้าพี่ชายได้เห็นก็จะรู้เองได้สิครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ชายจะหาเวลาพบกับคุณครูของน้องหญิงและพี่ชายเห็นแล้วจะบอกน้องหญิงเองว่าน่ารักหรือเปล่าค่ะตามสัญญาครับทานอาหารให้หมดฉันได้จดหมายฉบับสุดท้ายที่แกบอกถึงกำหนดการกลับประเทศไทยแล้วขอโทษที่ไม่ได้ไปรับแกที่ดอนเมืองเพราะการวัณโรคของฉันยังไม่ดีพอที่จะไปพบผู้คนได้ตอนแรกฉันคิดจะโทรศัพท์หาแต่เกรงว่าแกจะกำลังยุ่งเลยส่งจดหมายมาทักทายถามไทยกันก่อนถ้าแกมีเวลาเมื่อไหร่ก็แวะมาเยี่ยมกันที่พนัสพงษ์ได้สุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีต้อนรับกลับบ้านรักเสมอพินิจพนัสพงษ์
วัสดีจ้ะคุณน้าคุณจะจำผมไม่ได้อนวัฒน์เพื่อนของพี่นิดนี่ครับเมื่อ10 กว่าปีก่อนผมเคยมาเที่ยวที่นี่เสมอคุณอนวัฒน์ลูกชายท่านทูตวิทย์ใช่ไหมคะครับโอ้เชิญค่ะเชิญเจอกันตั้งหลายปีคุณอนวัฒน์เปลี่ยนไปมากนะคะและนี่กลับจากฝรั่งเศสนานหรือยังไม่กี่วันมานี้เองครับพอได้รับจดหมายจากพี่นิดก็เลยเป็นห่วงรีบแวะมาเยี่ยมเสียดายที่ไม่ได้เจอกันตอนนี้อาการของเขาเป็นยังไงบ้างครับทางกายก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่าใช้ยาหมอรักษาได้แต่ทางจิตใจนี่นะสิคะใช้ยาอะไรอะไรก็รักษาไม่หายจิตใจคุณน้าหมายถึงอะไรเหรอครับอ้าวนี่คนนี้ไม่ได้เขียนจดหมายเล่าเรื่องแม่ผู้หญิงคนนั้นให้ฟังเหรอคะไม่มีนะครับใครล่ะครับแล้วเรื่องมันเป็นยังไงคุณน้ากรุณาบอกผมมานะครับคือว่าผมพอจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างคืออย่างนี้ค่ะตานิดเนี่ยไปหลงรักผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนของพันนีพันนีน้องตาพินิจนะคะเขาเรียนที่ธรรมศาสตร์ด้วยกันเมื่อก่อนนี้แม่ผู้หญิงคนนี้ก็ไปมาบ้านนี่อยู่เป็นประจำเกือบทุกวันแหละค่ะแต่พอรู้ว่าพินิจเนี่ยเขาเป็นวัณโรคก็เลยหายเงียบไปเลยพินิจเขาก็เลยเสียใจมากโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองวันนึงก็เอาแต่เสื่องซึมไม่ร่าเริงเหมือนเดิมใจร้ายแบบไม่น่าต้องไปอะไรอาวรณ์เลยครับก็ใช่น่ะสิคะหน้าก็บอกตานิดอยู่ทุกวันน่ะแต่ตานิดไม่เชื่อฟังน้าเลยแม่ผู้หญิงคนนั้นนะเขาสวยมารยาก็ร้ายเหลือรับคอยจ้องจับแต่ผู้ชายรวยๆเนี่ยคงเห็นว่าพินิจยังไม่มีประโยชน์แล้วก็เลยทิ้งไปคุณอนวัฒน์คะถ้าได้เจอตานิดนี่นะช่วยพูดให้น้าด้วยน้าเป็นห่วงจริงๆค่ะไม่ต้องห่วงครับจะช่วยพูดด้วยคนคุณน้าพอจะบอกผมได้ไหมครับว่าผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรได้สิคะแม่ผู้หญิงใจดำคนนั้นอ่ะชื่อหทัยรัตน์นามสกุลราชพิทักษ์ค่ะหทัยรัตน์ราชพิทักษ์แม่โอแม่โอจ๊ะแม่โอแม่โอจ๊ะจะรอก็ต้องรอสิครับคุณครูสอนหนูทำยังไงบ้างคะน่ารักที่จะบอกสาวคุณหญิงคะคุณครูของน้องหญิงนะครับน่ารักยิ่งกว่าคำพูดของน้องหญิงซะอีกครับแล้วน้องหญิงบอกเรื่องแขกพิเศษให้คุณครูทราบหรือยังครับยังไม่บอกเลยค่ะรอจนก่อนพี่จะมาแล้วค่อยบอกคุณครูคะ
ปนี้จะมีแขกพิเศษมาเยี่ยมหญิงค่ะเป็นพี่ชายอีกคนของหญิงคุณครูคิดว่าคุณหญิงมีพี่ชายคนเดียวซะอีกเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับเป็นลูกชายของพี่สาวท่านพ่อนะครับคุณหญิงก็รักเหมือนพี่ชายแท้ๆเลยนะคะหญิงอยากแนะนำให้คุณครูรู้จักหญิงก็อยากเปิดคุณครูกับพี่ชายด้วยค่ะคุณครูยินดีจะพบพี่ชายของหญิงหรือเปล่าคะยินดีค่ะพี่โย่หญิงรับรองเลยนะคะถ้าคุณครูได้รู้จักพี่หนึ่งคุณครูต้องชอบพี่หนึ่งแน่ๆเลยค่ะพี่หนึ่งพี่หนึ่งค่ะครับคุณหนึ่งธนวัฒน์พัชระพจนาถคุณหญิงคะคือตอนบ่ายนี้คุณครูมีนัดทานข้าวกับเพื่อนนะคะคงจะอยู่พบแขกของคุณหญิงไม่ได้จริงๆค่ะก็ไปเก็บคุณครูและป้ากันหญิงแล้วนะคะคือคุณครูขอโทษนะคะคุณครูเพิ่งนึกออกจริงๆนะคะเอาไว้พรุ่งนี้คุณจะอยู่ทานน้ำชากับคุณหญิงเป็นการขอโทษดีกว่านะคะจากนั้นพรุ่งนี้ก็ไม่ได้พบพี่ชายอยู่ดีคุณครูขอโทษค่ะคุณครูอยู่ไม่ได้จริงๆนะคะคุณหญิงน้องหญิงครับจะทำให้คุณครูลำบากใจเลยนะครับยังไงเนี่ยเราค่อยนัดพี่หนึ่งให้มาพบคุณครูอีกครั้งหนึ่งพี่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่มาที่นี่เพียงแค่ครั้งเดียวเสมอไหร่ค่ะนะก็ได้ค่ะแต่คราวหน้าคุณครูห้ามปฏิเสธหญิงนะคะสิ่งที่อยู่ลึกสิ่งที่ใจรู้สึกวันที่เราพบกันทำให้ฉันหวั่นไหวคอยระวังทุกครั้งได้แต่คอยห้ามใจไม่เคยรู้เลยไม่เคยเข้าใจขอโทษพี่หนึ่งด้วยนะคะที่ไม่ได้รับพี่หนึ่งที่สนามบินไม่เป็นไรหรอกนะครับแค่คุณหญิงจำพี่หนึ่งได้เนี่ยพี่หนึ่งก็ดีใจแล้วล่ะครับนี่คุณหญิงพี่หนึ่งมีของมาฝากคุณหญิงด้วยนะขอบคุณมากค่ะพี่หนึ่งดีเลยค่ะหญิงจะได้ไปวางบนหัวเตรียมเพื่อนหญิงเวลาที่พี่ชายไปรับราชการต่างประเทศนานจากนี้ไปเวลาที่พี่ชายไม่อยู่เนี่ยพี่หนึ่งจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณหญิงเองขอบคุณมากค่ะพี่หนึ่งท่านน้ำมาเยี่ยมคุณหญิงมาหรือเปล่าครับคุณชายท่านพ่อไม่ได้มา 4-5 เดือนแล้วครับเพราะว่าหมอบคนใหม่ท่านเป็นโรคหัวใจท่านเกรงว่ามาแล้วเดี๋ยวอาการจะทรุดแล้วคุณหญิงบ่นถึงพ่อบ้างหรือเปล่าเดือนแรกก็มีบ้างแต่พอรู้เหตุผลแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรนอกจากจะบอกว่าท่านพ่อคงจะไม่รักเราแล้วน่าสงสารนะครับคุณหญิงคงจะเศร้ามากเมื่อก่อนน่ะใช่ครับแต่พอมีคุณครูคนใหม่มาสอนเนี่ย
น้องหญิงก็ร่าเริงขึ้นแล้วก็ไม่ได้พูดน้อยใจถึงท่านพ่อที่น่าเสียดายนะครับนิดหนึ่งไม่ได้เจอเพราะว่าเธอเพิ่งจะกลับไปเมื่อสักครู่นี้เองเอ๊ะใช่ผู้หญิงผมยาวๆตัวสูงขนาดนี้ใส่เสื้อลายดอกหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะครับหนึ่งเจอแล้วล่ะครับเธอเดินสวนออกไปตอนขับรถเข้ามาเห็นแล้วรู้สึกหน้าคุ้นๆคิดแล้วไม่น่าใช่เพราะผู้หญิงคนนั้นไม่น่าเป็นคนดีที่คุณชายพูดรับเธอจะมาสอนคุณหญิงเมื่อไหร่ล่ะครับก็เป็นวันจันทร์หน้านะครับเอาไว้เดี๋ยวผมชวนหนึ่งมาแล้วก็แนะนำให้รู้จักกันถ้าหนึ่งไม่รังเกียจได้ครับผมเองก็อยากเห็นหน้าชัดๆอีกสักครั้งเหมือนกันว่าจะใช่คนเดียวกันหรือเปล่าแววเอากระถางอันนั้นย้ายไปไว้ตรงนู้นนะแล้วก็เช็ดฝุ่นตรงนู้นด้วยหวานหวานหวานมานี่หน่อยมาช่วยกันทำข้างในให้สะอาดเร็วจ่าไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็เช็ดฝุ่นตรงข้างฝาคุณป้าทำอะไรล่ะคะป้ากำลังให้เตรียมจัดของต้อนรับคุณหนึ่งจ้ะพรุ่งนี้คุณหนึ่งจะมาทานข้าวที่เดินประดับจ้ะลูกกี่โมงอะคะ11โมงเช้าจ้ะถ้าพรุ่งว่างอะนะอยู่ทานข้าวด้วยกันนะลูกอ้าวแล้วไม่อยู่ทานข้าวกับพี่หนึ่งเหรอแล้วจะไปไหนอะปุ้มนัดกับผ่องชวีทานข้าวกลางวันนะคะทานเมื่อไหร่ก็ได้ทำไมต้องเป็นวันเดียวกับที่พี่หนึ่งมาด้วยบังเอิญค่ะต้องไม่รู้นี่คะว่าคุณอนวัตจะมาที่เดือนประดับแน่ใจแน่ใจค่ะโกหกฉันไม่เชื่อหรอกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญเพราะปุ้มบอกเองว่าถ้าเจ้าหนึ่งมาทางประตูก็จะเลี้ยวทางหน้าต่างถ้ามาทางหลังคาก็จะมุดดินหนีแต่นี่ไอ้หนึ่งเดินมาท่องๆแบบเนี้ยนี่แหละที่ยายปุ้มจะนั่งรออยู่แต่ว่ายายปุ้มเนี่ยเรียกพี่หนึ่งว่าคุณอนวัตทุกคำเลยนะคะสงสัยว่าจะฝังใจเรื่องตอนเด็กๆมากนะคะก็ตอนนั้นไอ้หนึ่งก็ร้ายใช่ย่อยทั้งเอาแต่ใจตัวเองไม่ยอมใครแล้วก็ชอบแกล้งคนอื่นส่วนปุ้มนี่ก็โดนหนักหน่อยเพราะว่าร้ายพอกันจิ้งก็ราคาก็แรงไม่ยอมใครเหมือนกันก็เลยเป็นความทรงจำฝังลึกใช่ค่ะแป้นหนึ่งจำได้เลยนะคะว่าตอนเด็กๆอ่ะพี่หนึ่งชอบล้อยายปุ้มว่ายายปุ้มเนี่ยเป็นยายหมูอ้วนสกปรกบ้างมอมแมมบ้างแล้วยังชอบบอกอีกนะคะว่าไม่ชอบหน้ายายปุ้มอยู่บ่อยๆแป้นอยากจะรู้จังเลยนะคะว่าพี่หนึ่งเนี่ยไม่เห็นหน้ายายปุ้มตอนนี้จะคิดเหมือนเดิมหรือเปล่าคงไม่มั้งเพราะว่าตอนนี้ยายปุ้มก็สวยขึ้นแล้วก็ผอมลงพี่ว่าไอ้หนึ่งเนี่ยไม่มีทางจำได้แน่ๆใช่ค่ะแป้นชักอยากจะเห็นหน้าพี่หนึ่งแล้วสิคะว่าถ้าเห็นยายปุ้มตอนนี้เนี่ยว่ายายปุ้มไม่ใช่ยายหมูอ้วนยายกระปุกตั้งฉายเนี่ยจะคิดเหมือนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าน ี่เน็กไทสำหรับคุณอาสุดครับขอบใจมากแล้วก็นี่น้ำหอมสำหรับคุณอาทิพย์ครับโอ้ขอบใจมากนะคะครับนี่ฉันไม่ลืมนายหรอกนายนายปุ๊อ้าวนี่โคโลนสำหรับผู้ชายแล้วก็อัฟเตอร์เชฟใช้ทาหลังโกนหนวดกำลังเป็นที่นิยมแต่ฉันไม่รู้ว่าจะเลือกกลิ่นได้ถูกใจนายหรือเปล่านะแหมคนอย่างในหนึ่งเลือกให้นี่เราจะไม่ถูกใจขอบใจมากนะแล้วก็นี่จ้ะน้ำหอมสำหรับแป้นขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้น
ในระหว่างที่เรากำลังรออาศีสุกยายสองเนี่ยผมขอตัวในหนึ่งไปเดินดูรอบๆเดือนประดับเลยนะครับเพื่อรื้อฟื้นความหลังไปไหมหนึ่งดีเหมือนกันฉันไม่ได้มาที่นี่นานแล้วอยากรู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอย่างนั้นปั้นไปด้วยนะคะไม่ได้มา10กว่าปีเดือนประดับก็ยังเหมือนเดิมจะมีเปลี่ยนแปลงก็แต่คนใช้บางคนที่ฉันไม่เคยรู้จักแล้วนี่พาฉันพบหมดทุกคนหรือยังล่ะยังหรอกค่ะยังขาดไปอีกหนึ่งคนพี่หนึ่งจำได้ไหมคะว่าเป็นใครจำไม่ได้ใครล่ะก็ยี่ปุ้มไงยายกระปุกตั้งชายคู่พิพาทกรณีของแกไงจำไม่ได้หรือไงฮะปุ้มฉันลืมยายเด็กกันไปสนิทเลยป่านี้คงอ้วนจนเดินไม่ไหวแล้วมั้งตอนนั้นอายุไม่ถึง10ขวบยังอ้วนขนาดนั้นใครว่าล่ะคะตอนนี้นะคะยายปุ้มผอมกว่าแป้นแล้วก็สวยยิ่งกว่าดาราภาพยนตร์นะคะขนาดนั้นเลยเหรอจะอย่างนั้นหรืออย่างไหนนะยายปุ้มเนี่ยก็เคยเป็นถึงดาวมหาวิทยาลัยมาแล้วนะฮะยายปุ้มเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีหนุ่มๆมาตามจีบกันเยอะเลยนะคะโฆษณากันสักขนาดนี้ชักอยากเห็นซะแล้วสิว่าตอนนี้ยายกระปุกตั้งฉายฉันหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้คงไม่เห็นตัวจริงไม่ได้หรอกนะคะแต่ว่ามีรูปถ่ายยายปุ้มตอนรับปริญญาค่ะรับรองเลยนะคะว่าถ้าพี่หนึ่งเห็นเนี่ยต้องจำไม่ได้แน่ๆเลยค่ะยายกระปุกตั้งฉายตอนอายุ8ขวบแทนนี่แล้วแป้นก็มีรูปยายกระปุกตั้งฉาย13ปีต่อมาแทนเป็นไงอึ้งไปเลยละสิคืนนั้นนี่ต้อนรับที่โรงเรียนเก่าฝรั่งเศสที่สโมสรแล้วเขาก็มีการแข่งขันเต้นรำโดยที่ให้คู่เต้นไม่เห็นหน้ากันก่อนพอม่านเปิดขึ้นเขาเห็นหน้าฉันเท่านั้นน่ะก็วิ่งหนีไปเลยไร้มารยาทที่สุดท่านหัวเราะอะไรไม่มีปีไม่มีคุยท่านขำเพราะว่าท่านนึกออกแล้วล่ะค่ะต้องเป็นคืนนั้นแน่ๆเลยวันนั้นนะคะปุ้มเขาไปงานเลี้ยงของกลุ่มเพื่อนที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นที่สโมสรนะคะแล้วแป้งก็เห็นอีกนะคะว่ารองเท้าปุ้มเนี่ยขาดแล้วก็วางอยู่ใช่เลยฉันวิ่งตามเขาไปบอกให้หยุดก็ไม่ยอมหยุดวิ่งจนรองเท้าขาดฉันเก็บรองเท้ามาให้เนี่ยขอคุณสักคำไม่มีเลยแล้วเขายังบอกแป้นอีกนะคะว่าเขาวิ่งหนีนักเลงหัวไม้ที่ชอบรังแกเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆจนรองเท้าขาดที่แท้ก็เป็นพี่หนึ่งนี่เองอะร้ายกาจจริงๆนี่เขาคงจะจำไม่ได้สินะว่าผู้ชายที่เขาวิ่งหนีคือฉันเองเข้าใจผิดแล้วเพราะยายปุ้มจำแกได้อะถึงได้วิ่งหนีแกทำไมก็เพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะพี่หนึ่งชอบไปแกล้งปุ้มนะจิคะปุ้มอ่ะเขาไม่เคยลืมนะคะแถมยังจำแม่นอีกต่างหากก็เด็กนั้นหน้าตาหน้าแกล้งมอมแมมสกปรกแถมดื้อรั้นอีกต่างหากแต่ตอนนี้ไม่เหมือนตอนนั้นแล้วนะแล้วแกยังจะแกล้งอยู่หรือเปล่าฉันจะแกล้งให้หนักกว่าเดิมด้วยซ้ำแล้วนี่ถ้าฉันรู้ว่าเป็นเด็กปุ้มนะฉันจะลากเขาไปเต้นรำกับฉันให้ได้แต่ท่านจะไม่ปล่อยให้กลับจนกว่าสโมสรจะปิดแล้วพี่หนึ่งคิดว่าปุ้มจะยอมหรอคะไม่ยอมก็ต้องยอมตอนเด็กพี่ยังปราบพยศได้เลยแล้วทำไมตอนนี้จะทำไม่ได้แล้ววันนี้พี่จะได้เจอเขาหรือเปล่าพี่อยากจะรู้จริงๆว่าพอเขารู้ว่าพี่รู้ความจริงนะเขาจะทำได้ไงคงจะไม่ได้เจอหรอกค่ะเพราะว่าปุ้มไม่อยู่แล้วก็คงจะไม่กลับจนกว่าพี่หนึ่งจะกลับแต่ถ้าแกอยากเจอจริง
จริงๆนะก็ลองแอบไปดูที่บ้านลูกชายของหม่อมน้าแกดูสิเด็กปุ้มไปเกี่ยวอะไรกับที่บ้านกนกพรด้วยเออเราไม่ทราบพี่หนึ่งอยู่ที่ไหนนะคะปุ๊กแป้นพาไปเดินเล่นชมเดือนประดับอยู่ล่ะรู้สึกว่าตอนนี้คงกำลังอยู่ที่ห้องนั่งเล่นนะคะสั่งไปคุยกับพี่ค่ะครูสอนน้องหญิงเหรอใช่ค่ะแต่ถ้าพี่หนึ่งเนี่ยอยากจะไปหาปุ้มจริงๆเนี่ยนะคะอย่าไปถามหาชื่อเล่นนะคะเพราะที่นั่นเนี่ยอาจจะไม่มีใครรู้จักว่าเย็ดปุ้มต้องไปเรียกชื่อจริงค่ะแล้วเด็กปุ้มชื่อจริงชื่อว่าอะไรปุ้มชื่อว่านางสาวพทัยรัตน์ค่ะแล้วก็นามสกุลราชพิทักษ์แม่ผู้หญิงใจดำคนนั้นน่ะชื่อหทัยรัตน์นามสกุลราชพิทักษ์ค่ะ